أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับมีอยู่ประโยคหนึ่งนะครับผมอ่านจากท้ายรถเขาเขียนว่าจนแล้วใกล้ชิดอัลลอฮ์จนแล้วใกล้ชิดอัลลอฮ์แล้วก็บรรทัดข้างล่างเขาเขียนเล็กๆนะครับดีกว่ารวยแล้วห่างเหินอัลลอฮ์อ่านดูแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วมันก็ได้แง่คิดที่จะนำเอามาทำความเข้าใจกับพี่น้องว่าส่วนนี้มันให้แง่คิดแก่ชีวิตดีมากๆแล้วมันเป็นกำลังใจสำหรับผมด้วยและสำหรับคนจนๆทั้งหลายวันนี้ฟังให้ดีนะฟังให้ดีจนแล้วใกล้ชิดอัลลอฮ์ดีกว่ารวยแล้วห่างเหินอัลลอฮ์เป็นประโยคที่ผมอ่านดูแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกับฮะดีษบางบทที่รายงานมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเราได้อะไรหลังจากที่ได้รับฟังข้อความที่เป็นประโยชน์ตรงนี้แล้วเราได้อะไรพี่น้องลองสังเกตนะคนจะรวยขนาดไหนก็ตามแต่ถามว่าตายไหมคำตอบก็คือตายถามต่อไปว่าหนีพ้นอัลลอฮ์ไหมคำตอบก็คือหนีไม่พ้นอัลลอฮ์รวยก็เช่นเดียวกันตายไหมตายหนีพ้นอัลลอฮ์ไหมหนีไม่พ้นดังนั้นทั้งจนทั้งรวยสภาพที่พี่น้องจะต้องอยู่ก็คืออยู่ในสภาพที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านนบีเองเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวหวาดกลัวที่มันจะเกิดขึ้นกับประชาชาติของท่านในลักษณะที่ร่ำรวยแล้วห่างศาสนาท่านนบีกลัวสภาพเช่นนี้มากท่านนบีบอกเราอย่างนี้นะครับว่ามันฟักรัวอัลคอฟอะไรกุมฉันไม่กลัวเลยที่ความยากจนข้นแค้นมันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านท่านนบีของเราบอกว่าไม่กลัวเพราะในสภาพที่เรายากจนมีคนที่เขามีใจบุญสุนทานเอาซะดะกอมาให้เอาอาหารมาให้แล้วเขาเตือนเราว่าเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์นะโอ้ก็ถ่อมตนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์หรือแม้กระทั่งจนเครียดหนักๆแล้วจะทำยังไงดีให้ใจมันสงบลงบ้างก็มาเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ก็เข้าไปซิกรุลลอฮ์ไปละหมาดนึกถึงอัลลอฮ์หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ใจก็เป็นสุขแล้วก็สงบลงแต่สำหรับความร่ำรวยที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องสังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมความร่ำรวยที่เกิดขึ้นกับคนหนึ่งมากๆแล้วนะส่วนใหญ่เขาจะไม่ฟังคำพูดของบรรดาผู้รู้หรอกจะไม่ฟังคำตักเตือนจะไม่ฟังสิ่งต่างๆที่เป็นความดีมักจะห่างศาสนาเพราะอะไรล่ะเพราะว่าฉันไม่ต้องอยู่กับศาสนาฉันก็สบายฉันไม่ต้องไปซิกรุลลอฮ์ฉันก็สบายอยู่แล้วฉันไม่ต้องไปละหมาดฉันก็สุขสบายอยู่แล้วเงินทองเหลือเฟือนี่สภาพแบบนี้แหละท่านนบีกลัวมากๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเรามาอ่านหะดีษสักบทหนึ่งพี่น้องครับที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าใจนะครับจากประโยคที่บอกว่าจนแล้วใกล้ชิดอัลลอฮ์ดีกว่ารวยแล้วห่างเหินอัลลอฮ์สอดคล้องกับหะดีษบทนี้ครับท่านซะฮ์อิบนุซะอ์ดินอัสซาอิดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่ามัรรอญุลุนอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งระหว่างที่ท่านนบีนั่งคุยกับบรรดาซอฮาบะห์ก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านกลุ่ม
กลุ่มของท่านนบีก็คือกลุ่มของนบีกับบรรดาซอฮาบะห์ที่กำลังนั่งพูดคุยกันท่านนบีก็กล่าวนะครับถามกับคนที่อยู่ในวงสนทนาบอกว่ามาเราะยุกุมฟีฮาดะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับชายคนนี้ชายคนนี้เป็นที่รู้จักนะครับแต่ว่าในหะดีษนี้ไม่ได้ระบุชื่อแต่เป็นที่รู้จักของคนที่อยู่ในวงสนทนาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลูคนเหล่านั้นก็กล่าวตอบท่านรอซูลว่ารอญูลุนมินอัชรอฟินนาสคนคนนี้เป็นคนที่มีเกียรติของตระกูลนี้ฮาดาวัลลอฮิฮารียุนอินคอตาบาอายุงกะวะอินชาฟาอายุชาฟะคนคนนี้นะขอสาบานต่ออัลลอฮ์ถ้าไปสู่ขอใครก็ตามแต่ผู้หญิงคนนั้นจะต้องตอบรับทันทีเพราะว่าทั้งมีเกียรติด้วยแล้วก็ทั้งร่ำรวยด้วยถ้าหากว่าไปขอความช่วยเหลือจากใครคนคนนี้จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนเพราะมีเกียรติด้วยแล้วก็มีความร่ำรวยด้วยฟาซากะตะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลนิ่งเงียบไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นเพราะแน่นอนอย่างยิ่งญิบรีลมาบอกท่านนบีแล้วว่านี่เนี่ยเป็นยังไงคนคนนี้เป็นยังไงซุมมามัรรอญุลุนอาคอดมีชายอีกคนนึงหลังจากนั้นไม่นานเดินผ่านมาที่วงสนทนาของท่านรอซูลท่านนบีก็ถามว่าคนคนนี้เป็นยังไงท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็ดูคนเหล่านั้นก็กล่าวกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮาซาฮารียุนอินคอตอบาอัลลายุงกะวะอินชาฟาอัลลายุชัฟฟะคนคนนี้นะแน่นอนถ้าไปสู่ขอใครก็ไม่มีใครเขาตอบรับที่จะแต่งงานด้วยหรอกถ้าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็คงจะยากที่จะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะอะไรอ่ะทั้งจนทั้งไม่มีเกียรติทั้งไม่เป็นที่รู้จักไม่มีชื่อเสียงฟาซากะตะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นิ่งเงียบนะครับคนเหล่านั้นก็เลยกล่าวถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่ามันมีอะไรกันหรือท่านนบีก็บอกว่าฮาซาค่อยรุนมินมิลอิลอัรฎมินฮาซามินมิสลิฮาซาคนจนคนนี้เนี่ยนะมีความประเสริฐกว่ามีความเลอเลิศกว่ามีตำแหน่งที่สูงกว่านะอัลลอฮ์มีความยิ่งใหญ่มีความสูงส่งมีเกียรติยศอันมากมายนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสูงส่งมากกว่าชายคนร่ำรวยความแตกต่างเนี่ยครับพี่น้องเอาดุนยาทั้งโลกเนี่ยนะมาเป็นข้อแตกต่างชายที่จนๆเนี่ยนะแตกต่างจากคนรวยเนี่ยนะเหมือนกับโลกดุนยานี้ทั้งโลกอัลลอฮุอักบัรพี่น้องความแตกต่างเหมือนกับชายคนเนี่ยที่จนเนี่ยนะเป็นเจ้าของโลกดุนยานี้ทั้งหมดส่วนคนที่ร่ำรวยเนี่ยก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนชายคนยากจนยิ่งใหญ่สูงส่งมีเกียรติ มีความประเสริฐณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดมากกว่าชายคนที่ร่ำรวยอ่านหะดีษบทนี้แล้วพี่น้องเกิดความรู้สึกอย่างไรพี่น้องท่านอิบนุอุไซมีนได้อธิบายว่าคนสองคนเนี่ยนะครับคนสองคนเนี่ยนะคนคนหนึ่งมาจากคนที่มีเกียรตินะครับของตระกูลหนึ่งนะครับซึ่งจะพูดอะไรจะไปสู่ขอใครจะทำอะไรสังคมก็จะสนใจสังคมก็จะให้การตอบรับส่วนอีกคนหนึ่งตรงกันข้ามเลยเป็นคนโนเนมเป็นคนยากจนด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไม่เป็นที่รู้จักสภาพมอมแมมสภาพยากจนเนี่ยถ้าไปขอสตรีคนใดไม่มีใครก็ตอบรับในการแต่งงานถ้าจะไปพูดอะไรกับใครไม่มีใครก็เชื่อถือหรอกแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนจนคนนั้นหัวใจของเขามีตักวาต่ออัลลอฮ์หัวใจของเขาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมั่นคงคนคนนี้แหละคนคนนี้แหละสูงส่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งข้อสรุปจากหะดีษนี้นะครับอุลามะอธิบายว่าอินนามากานะตัลอับดอินดัลลอฮ์อินนามาฮิยาบิอิติบาริมาฟีกอลบิฮีมินมะฮับบะตินลิลลาห์วะอิคลาสิน
วะอิคบาตินวะคาวฟินวะรอจาอินวะตักวาวะบิอัติบาริลอามัลอัลลาซียับรอฮุนนบีฮิซอฮิบูฮูอะลามาฟีกอลบิฮิมินคิซอลิลอีมานเขาบอกว่าสาระสำคัญจากหะดีษนี้ที่ท่านนบีต้องการสื่อต้องการจะสื่อให้รู้ว่าหัวใจของคนจนคนนี้เนี่ยนะมีความรักต่ออัลลอฮ์หัวใจของคนจนคนนี้มีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจในการงานต่ออัลลอฮ์หัวใจของคนคนนี้มีเข้าฟุนเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของคนคนนี้มีรอญาอุนหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์หัวใจของคนคนนี้มีตักวามีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจแบบนี้แหละพี่น้องแม้ว่าสภาพข้างนอกมันจะยากจนขนาดไหนเป็นโรคพิกลพิการหน้าตามอมแมมยากจนข้นแค้นไม่ว่าร่างกายภายนอกเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่คนคนนี้สูงส่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าการจะวัดชีวิตของคนเนี่ยพี่น้องครับเขาไม่วัดกันในชีวิตดุนยาแต่เขาจะวัดถึงบั้นปลายว่า ในชีวิตอันนิรันดร์ในชีวิตที่จะต้องอยู่ยืนยาวไปตลอดโดยไม่มีวันสิ้นสุดเขาเรียกว่าชีวิตชั่วนิรันดรในชีวิตตรงนู้นเนี่ยเขาได้อะไรจุดจบของเขาไปจบที่สวรรค์หรือจบที่อะไรเขาวัดกันตรงนู้นนั่นคือการวัดชีวิตของมนุษย์ที่แท้จริงแปลว่าในดุนยาเนี่ยเราวัดอะไรกันล่ะพี่น้องเราวัดอะไรกันนะครับบางคนก็วัดว่ามีชื่อเสียงโอ้ประสบความสำเร็จมีความร่ำรวยเงินทองเป็น10ล้านเป็น100ล้านอันนี้ประสบความสำเร็จมีบ้านอยู่มีรถขับมีคนใช้มีข้าทาสบริวารอันนี้ประสบความสำเร็จวัดกันแค่เปลือกนอกแต่ตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ได้วัดแบบนี้หลักการอิสลามไม่ได้วัดคนที่เพียงภายนอกแต่วัดคนที่ความยิ่งใหญ่ของหัวใจพี่น้องหัวใจของเรามีตักวาต่ออัลลอฮ์หรือเปล่านี่คือสาระสำคัญหัวใจของเราเวลาปฏิบัติหน้าที่อะไรแล้วนี่นะครับหวังชื่อเสียงหรือเปล่าหวังคำชมเชยของมนุษย์หรือเปล่าส่วนคนจนๆนี่นะพี่น้องเวลาเขาไปทำความดีอะไรก็ตามแต่คงไม่มีใครไปมองเขาหรอกในเมื่อก็ไม่มีใครไปมองเขาปั๊บเนี่ยนะพี่น้องความดีที่เขาจะได้ก็คือเขาก็ไม่โอ้อวดใครเพราะไม่มีใครมองเขาอยู่แล้วคนจนเดินไปที่มัสยิดก็ไม่ค่อยจะมีคนสนใจหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเขายากจนในเมื่อไม่มีใครมองเขาไม่มีใครสนใจเขาเวลาเขาทำความดีเขาก็ทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ส่วนคนที่มีชื่อเสียงสังเกตไหมไปห้างก็คนมองคนขอถ่ายรูปคนที่มีความร่ำรวยไปไหนมาไหนมีแต่คนยกย่องโอ้โหเชิญไปเป็นประธานพิธีจัดงานอะไรต่างๆอันนี้ไม่ได้ประณามคนที่ดีนะคนที่ดีก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับพี่น้องสำหรับคนที่มีความร่ำรวยมีชื่อมีเสียงแล้วนี่นะใจของเขาเนี่ยกับความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์หาได้ยากเย็นนะพี่น้องหาได้ยากเย็นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในสภาพที่เราไม่มีทรัพย์สินเราอาจจะขาดแคลนริสกีที่เป็นปัจจัยเนี่ยไปบ้างในแต่ละเดือนในแต่ละวันเนี่ยพี่น้องข้อสำคัญสาระที่อัลลอฮ์จะเอาไม่ได้ดูในสภาพภายนอกที่อัลลอฮ์จะเอาก็คือหัวใจของเราตอนนั้นร่างกายของเราตอนนั้นทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ความดียังสมบูรณ์หรือเปล่านี่คือสาระสำคัญจนขนาดไหนก็ตามแต่ความดีของฉันยังปฏิบัติละหมาดฟัรดูครบ5เวลาฉันยังถือศีลอดในเดือนรอมฎอนฉันยังซิกรุลลอฮ์ฉันยังอ่านกุรอานฉันยังขอดุอาฉันยังหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์สภาพเช่นนี้ดีที่สุดพี่น้องดีที่สุดลองไปดูเนี่ยคนร่ำรวยในดุนยาเนี่ยกี่มากน้อยแล้วที่จุดจบของเขาประสบกับความหายนะประสบกับความพินาศแล้วก็ตายแบบอัปยศที่สุดเหมือนดังคนหนึ่ง ที่พี่น้องรู้จักดีเป็นลูกน้องของฟิรอูนมือขวาของฟิรอูนชื่อกอรูนกอรูนเนี่ยโอ้โหความร่ำรวยไม่ต้องพูดถึงแต่เวลาจุดจบแห่งชีวิตเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยความร่ำรวยช่วยอะไรเขาได้ถูกธรณีสูบพี่น้องถูกธรณีสูบด้วยความกริ้วโกรธของอัลลอฮ์ด้วยความพิโรธของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนนี้ตายในสภาพที่อัปยศและ ท่านนบียังบอกเอาไว้นะครับว่า
เขาไม่ถึงกอรูนกับพรรคพวกที่โดนธรณีสูบเนี่ยยะตะจัลจะลูฟีฮาอิลายาวมิลกิยามะจะดิ้นทรมานด้วยความเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะอัลลอฮ์แล้วมันจะมีค่าอะไรกับความร่ำรวยประเดี๋ยวประดาววัดกันที่โลกอาคิเราะห์หัวใจของเราในเวลานี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความอิคลาสต่ออัลลอฮ์เต็มเปี่ยมไปด้วยความยำเกรงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เต็มเปี่ยมไปด้วยการหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์หัวใจประเภทนี้ดีที่สุดแม้ว่าฐานะจะยากจนขอให้พี่น้องเป็นคนดีที่สุดของอัลลอฮ์ขอให้พี่น้องอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งมีเกียรติที่สุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนฐานะจะยากจนจะข้นแค้นขนาดไหนก็ตามพี่น้องหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์สภาพยากจนที่หัวใจเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ดีกว่าสภาพยากจนดีกว่าสภาพร่ำรวยที่หัวใจห่างเหินต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ محمد الله وحده